าถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับรามาแคร์นะครับกับกิจกรรม Healthy Media ของเราในรายการพบหมอรามานั่นเองเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาในช่วงนี้คุณผู้ชมเพิ่งน่าจะเห็นนะฮะตัวอย่าง4ตอนของหนังสั้นชุด Forget Me Not นะครับเรื่องราวของความรักที่อาจจะไม่ลืมเลือนนะอาจารย์ก็เป็นเรื่องราวของหนังสั้นที่ทำให้เราเนี่ยได้ทำความรู้จักกับโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมนะครับได้ดียิ่งขึ้นด้วยวันนี้ครับเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็น1ตอนจากหนังสั้นชุดนี้แหละครับอาจารย์ครับเป็นชื่อตอนว่าความทรงจำม้าหมุนความรักนั่นเองนะครับชื่อตอนนี้เนี่ยก็กำกับโดยคุณเสรีล่าชนบทนะครับออกอากาศทางช่องรามาชาแนลของเราคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้เรื่องย่อๆครับอาจารย์เป็นเรื่องราวของยายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายายนงนะครับก็เป็นหญิงชรามีความทรงจำเนี่ยนะฮะที่กำลังจะหายไปครับอันเนื่องมาจากโรคอัลไซเมอร์นั่นเองการดูแลของลูกหลานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่อาจจะเข้าใจถึงสิ่งที่คุณยายนงเนี่ยเป็นอยู่ได้ทุกครั้งคุณยายนงนี่ก็พยายามจะจดบันทึกนะอาจารย์ว่าสามารถจะจดอะไรได้บ้างจะได้ไม่ลืมครับอาจารย์แต่ก็ไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับยายนงเนี่ยก็เฝ้าแต่อยากจะกลับไปนั่งม้าหมุนนะครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับความทรงจำอันสวยงามแล้วก็อดีตอันลึกซึ้งของคุณยายนะครับนะแต่ว่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเรื่องราวที่เป็นเรื่องเจ็บปวดนะครับสำหรับบุคคลจากอดีตเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความทรงจำเนี่ยนะฮะวันหนึ่งก็อาจจะเลือนหายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความทรงจำใหม่สามารถสร้างขึ้นได้โอ้นี่อาจารย์น่าสนใจมากเลยอาจารย์แค่ฟังน้องเต๋อเล่าเรื่องย่อเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยจริงๆเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่า ความทรงจำม้าหมุนแล้วก็ความรักครับค่ะพูดกี่ครั้งก็ว่าฉันแก่ไม่ดูหน้าแก่ก็แก่พอกันฉันป่วยเป็นอัลไซเมอร์ความทรงจำทั้งหมดของฉันกำลังจะหายไปฉันจึงอยากบันทึกทุกอย่างไว้เพื่อจะช่วยให้ความทรงจำอยู่กับฉันไปนานที่สุดแม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมแม่ไม่เข้าใจหนูหรอกหนูจะไปเล่นม้าหมุนพูดกี่ครั้งก็ว่าฉันแก่ไม่ดูหน้าแก่ก็แก่พอกันพูดกี่ครั้งก็เรียกซะแย่ความทรงจำของแม่เขาหายไปก็จริงเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้เราน่าจะมาสร้างความทรงจำใหม่ๆให้กับแม่เขานะลูกก็นี่ยังไงปัจจุบันเห็นไหมว่าปัจจุบันเนี่ยแม่เป็นยังไงแม่จำชื่อตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรลงไปก็จำไม่ได้สักอย่างนึงเหวี่ยงใช่ โอ้โหเหวี่ยงสักกลัวเลยอาจารย์นึกว่านั่งดูละครอยู่นะอ้าวเนี่ยผู้ชมที่จบไปก็เป็นตัวอย่างนะครับของหนังสั้นเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมครับที่จะฉายในวันอาทิตย์ที่14กันยายนความทรงจำม้าหมุนความรักนั่นเองก็เหมือนกับเรื่องที่เราบอกเอาไว้นะฮะคุณยายนงก็เป็นอัลไซเมอร์ก็อยากจะนั่งม้าหมุนอยู่นั่นนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีในอดีตเกี่ยวข้องกับม้าหมุนเนาะอย่างนี้อาจารย์ความทรงจำของคนเราเนี่ยอาจารย์คือจะหายไปแบบไหนอาจารย์หายไปโดยที่ความทรงจำหายเป็นช่วงๆหรือว่าหายไปก็คือหายไปหมดเลยอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะอาจารย์ปัจจัยคือจริงๆแล้วความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะมักจะเป็นความทรงจำที่เขาเรียกความทรงจำใหม่จะหายไปก่อนนะคะคือเริ่มต้นจากความทรงจำใหม่ๆหายไปก่อนเช่นลืมว่าปีที่แล้วไหมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ในวินาทีที่ผ่านมาบางทีก็ลืมไปแล้วว่าถามอะไรไปนะคะก็ถามอีกก็เจอบ่อยๆที่ลูกบอกอะไรเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ถามซ้ำๆซากๆแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่ถามก็ลืมไปแล้ว คนไข้บางคนแค่รับโทรศัพท์พอลูกพูดอะไรสักอย่างหนึ่งวางหูไปลืมไปแล้วว่าลูกสั่งว่าอะไรหรือบางคนลืมแม้แต่ว่าเมื่อกี้มีคนโทรมาด้วยหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางทีไปอุ่นแกงไว้ในครัวนี่เจอบ่อยเสร็จแล้วก็ลืมไปว่าอุ่นแกงก็เดินออกไปทำนู่นทำนี่แล้วก็มาคนพบอีกทีว่ามีกลิ่นไหม้ออกมาหรือคนอื่นคนพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนความทรงจำคือมันจะค่อยๆถอยลงเรื่อยๆนะคะความทรงจำในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเนี่ยจะลืมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มถอยลงเหมือนย้อนอายุลงอ่ะคุณเต๋อเหมือนนั่งไทม์แมชชีนอ่ะนะคะจากอายุ6 70แกก็จะเริ่มจำได้ถึงแค่อายุ50ครับหลังจากนั้นก็เหลืออายุ40 20 30อะไรอย่างเงี้ยก็คือไล่ลงไปเรื่อยๆมีคนไข้ท่านนึงนะคะก็คือคุณยายนั่นก็จะจำสามีไม่ได้พอย้อนเวลาไปตอนยังเป็นโสดอยู่อ้าว
ก็จำไม่ได้ว่าคนนี้คือสามีเพราะในวัยตอนนั้นนี่มีแต่เรียนหนังสือพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยได้เจอคุณพงษ์ชาตรีที่เป็นสามีณปัจจุบันเลยใช่ใช่เนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะถ้าโรคเป็นรุนแรงคนไข้ก็จะเริ่มลืมความทรงจำในอดีตไปด้วยนะคะอายุก็จะถอยลงไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ล่าสุดมีคนไข้คนหนึ่งคอยถามลูกตลอดเวลาว่าแม่อยู่ที่ไหนพอดีเขาอายุ90จะหาแม่กับหาพ่อไม่รู้แม่กับพ่ออยู่ไหนจะเดินหาแม่หาพ่อทั้งวันไม่ได้หมายถึงว่าถามลูกสาวว่าตัวแม่เองเนี่ยอยู่ไหนแต่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าแม่ของหนูแม่ของหนูอยู่ไหนที่หนูอายุ90โอ้โหอยากจะหาแม่ครับอาจารย์พอลูกสาวบอกว่าก็แม่เสียชีวิตไปแล้วจำไม่ได้เหรอครับเอาเหรอตายไปแล้วเหรอผ่านไป5นาทีจะไปหาแม่อีกแล้วครับมาอีกแล้วนะฮะอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหรือว่ามีตัวโรคแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์มีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถรื้อฟื้นความทรงจำเหล่านั้นที่หายไปให้กลับมาก็คือมันอาจจะต้องใช้วิธีการช่วยเหลือหลายๆวิธีเช่นถ้าเป็นความทรงจำในอดีตมันก็จะมีวิธีการรักษาที่เราเรียกว่า reminiscence therapy ก็เป็นการระลึกอดีตว่าง่ายๆนะคะเช่นก่อนที่เราจะลึกได้ไม่ใช่แค่เล่าบางทีเล่าธรรมดาอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาประกอบด้วยเอารูปภาพที่เคยถ่ายด้วยกันกับครอบครัวในอดีตที่ไปเที่ยวที่นี่หรือภาพของสถานที่นี้ในอดีตที่เคยไปถ่ายไว้หรือว่าเอาของที่ระลึกที่เคยซื้อมาจากการไปเที่ยวสถานที่นั้นเอาแหวนแต่งงานมาเอายังจำได้ไหมเนี่ยแหวนอะไรเงี้ยคือเอาของที่มีคุณค่าที่ควรระลึกถึงเอามาประกอบการเล่าเรื่องถ้าคนไข้ยังมีความจำดีอยู่เขาอาจจะนึกออกอ๋อเป็นอย่างนี้เราอาจจะเสริมด้วยว่าอ๋อใช่ใช่แล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้ด้วยจำได้ไหมมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยได้ใช้ความคิดแล้วก็ความทรงจำรวมถึงทักษะในการสื่อสารที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตพูดคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะรวมยิ่งขึ้นนะฮะดีกว่าเล่าเฉยๆนั่นเองนะฮะถ้ามีของที่สามารถนำมาประกอบเพื่อไปดึงความทรงจำของเขากลับมาได้แต่อันนี้การันตีไหมอาจารย์ว่าจะทำได้ 100% อาจจะไม่การันตีไหมไม่การันตีค่ะเพราะว่าถ้าคนไข้สมองเสื่อมชนิดรุนแรงเขานึกอะไรไม่ออกแล้วคุณเต๋อครับอาจารย์ขุดไม่ขึ้นขุดไม่แต่ว่าเหมาะกับคนที่ยังเสื่อมไม่มากครับอาจารย์ก็จะทำแล้วก็ความจำก็จะได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเนาะแบบชะลอไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เสื่อมเร็วเกินไปแล้วทฤษฎีอาจารย์ที่เขาทำในหนังเรื่องนี้ค่ะความทรงจำม้าหมุนความรักเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าไม่เป็นไรอดีตลืมแล้วช่างมันเดี๋ยวช่วยกันสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีให้กับคุณยายนงนี่อาจารย์มองว่ายังไงควรไม่ควรทำได้ไม่ได้ยังไงคือเราลองคิดดูว่าเหมือนเรานั่งไทม์แมชชีนย้อนไปเหลืออายุ20กำลังมีความสุขในการนั่งม้าหมุนมีความรู้สึกที่ดีกับเพลงนั้นกับสถานที่นั้นแต่ลูกก็คอยแต่จะบอกว่านี่แม่ไม่ใช่วัยจะมาเล่นของปัญญาอ่อนแบบนี้ทำไมแม่จำตัวเองไม่ได้คือมันไม่มีประโยชน์ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยคือถ้าคิดว่าสมองของคนไข้ไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงคนไข้มีความสุขดีกว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนไข้เขาคิดว่าตัวเขาเป็นในขนาดนั้นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไปขัดแย้งแล้วทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีนะคะอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็ทำได้แล้วก็ทำแล้วก็ดีกว่าด้วยให้มีความสุขมีความสุขดีกว่านะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เรานำมาพูดคุยกันก็เป็นหนังสั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องจาก Forget Me Not นะครับหนังสั้นที่ทำให้เรารู้จักกับโรคอัลไซเมอร์ได้ดียิ่งขึ้นคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะติดตามนะครับรามาชาแนลของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะฉายในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ความทรงจำม้าหมุนความรักนะครับผมนี่อยากดูมากเลยเพราะว่าชอบคุณสวิทย์นุชนี่แสดงนำในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ1ชั่วโมงแรกในรายการพบหมอรามานะครับตอนนี้มีสาวสวยมารอพวกเราอยู่แล้วคุณเกมจิรายุจุฑาภุทธิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงสวัสดีค่ะพี่โดมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่โดมไหนนะเป็นอัลไซเมอร์ครับครับเดอรี่นี่เองจำได้แล้วใช่แล้วครับนะคะสำหรับช่วงหน้าของเราเช่นเคยนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะจะต่อเนื่องเรื่องเดิมนี้ก็ได้นะคะเรื่องอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพด้านอื่นนะคะเตรียมยกหูโทรศัพท์กันได้เลยค่ะ023547104-5ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยนะคะนอกจากอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนแล้วนะคะยังมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาร่วมตอบคำถามในช่วงหน้านะคะอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์จากภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์นะคะรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนี่นะครับตอนนี้หน้าที่ของผมหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับต้องลาคุณเกมแล้วก็อาจารย์หมอรวมถึงคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนนะครับ